นางเอกสาวตอบชัดสถานะหัวใจกับหนุ่มนักแข่งรถอย่างไรกันจากประเด็นก่อนหน้านั้นมะปรางอลิสาออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันสถานะให้สงสัยกันเลยค่ะว่าในตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงอะไรกับใครเข้าใจคนอาจจะเดาๆกันแต่ตัวเองยังไม่มั่นใจด้วยเพราะว่าเป็นปีที่เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างถามว่าเป็นเพื่อนพี่น้องมันดีกว่าไหมมันก็อาจจะดีกว่าแต่ว่ายังไม่มีการอย่างที่ทุกคนเข้าใจค่ะสนิทกันเพราะทำงานด้วยกันหลายงานเลยสนิทแต่ต้องดูว่าพูดถึงเรื่องอะไรด้วยซึ่งปรางเองไปแข่งรถต่างจังหวัดเขาก็ช่วยในฐานะพี่น้องยังไม่มีเวลาไปคุยเรื่องส่วนตัวของหัวใจขนาดนั้นเป็นปีที่ยังไม่เริ่มมีความรักครั้งใหม่แต่ก็ไม่ปิดค่ะถ้ารู้สึกว่าใช่ก็ใช่เองเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะล่าสุดนั้นสาวมะปรางมีการอัปเดตสถานะหัวใจอีกครั้งค่ะว่าตัวเองนั้นยังโสดแต่ไม่สนิทแต่ระวังจะมีหักมุมส่วนคนที่จับตากับพี่คนนั้นยังอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรอัปเดตมีทั้งดีและไม่ดีดูไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะซึ่งยังไม่สามารถที่จะออกมาพูดว่าเป็นยังไงก็ได้ถ้าใช้คำว่าศึกษาดูใจได้ไหมเอาเป็นว่าสนิทกันมากกว่าค่ะยืนยันไม่ได้จีบทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมุมมองของความรักก็เปลี่ยนไปเยอะรู้สึกว่าต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำมันมากขึ้นค่ะ